มหัศจรรย์แห่งจินตนาการจากไม้ไอติมวอกแพดด์บ็อกกลับมาอีกครั้งในหัวข้อไดโนเสาร์ทะลุมิติจากหัวข้อไดโนเสาร์ทะลุมิตินะคะพี่คิดว่าน้องๆทุกคนก็สามารถที่จะเปิดจินตนาการให้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าเราต้องจินตนาการด้วยว่าถ้ามันทะลุมิติมาถึงทุกวันนี้ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน้องๆก็เรียอะไรไม้ไอติมจากเพื่อนๆเมื่อกินเสร็จแล้วก็นำมารีไซเคิลจากสิ่งเล็กๆเราก็สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แล้ววันนี้พวกเรามาดูกันสิว่าไดโนเสาร์ในจินตนาการของเพื่อนๆแต่ละโรงเรียนจะป๊อปกันแค่ไหนเราจะทำไข่ไดโนเสาร์ค่ะมันมีขนาดใหญ่มากเลยค่ะความมั่นใจเหรอคะ50-50ค่ะพวกเราทำเป็นปีแรกค่ะแต่พวกเราจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะและนี่เป็นเพียงจินตนาการส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วเจอกันกับสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ที่ facebook.com/paddlepopthai